ข่าวเว้าถึงนักกีฬาบาสเกตลาวที่ได้ออกค่าแข่งต่างประเทศในปัจจุบันหลายคนก็คงจะนึกเห็นสุขอภรณ์วงเชียงคำที่มีประสบการณ์แข่งขันในต่างแดนโดยเฉพาะเวทีไทยลีกและเคยได้ไปทดสอบซีตีนที่ประเทศญี่ปุ่นแต่มื้อนี้ซ่องกรรมการบ่ได้มาเล่าถึงสุขอภรณ์แต่จะมาเล่าถึงนักกีฬาบาสเกตลาวอีกคนที่กำลังค้าแข่งอยู่ในเวทีไทยลีกที่มีชื่อว่าพุทธไซโคเจริญก่อนจะไปเบิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกรรมการเป็นช่องที่จะนำเอาการเคลื่อนไหวในวงการกีฬาบาสเกตลาวมาเล่าสู่ฟังพุทธไซโคเจริญหรือซือลินเอิร์นวัตตะเกิดเมื่อวันที่29ธันวาปีค.ศ. 1995ที่แขวงสวรรณเขตมีความสูง173ซมถนัดตีนขวาเป็นนักกีฬาบาสเกตหมายเลข28ตำแหน่งกองกลางของสโมสรสมุทรปราการซิตี้ที่ลิ้นในลีก T1 ซึ่งเป็นลีกสูงสุดของไทยพุทธไสหรือตะนั้นเป็นคนที่มักหักการเตะบานเตะน้อยและมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักกีฬาบาสเกตอาชีพโดยพุทธไสเริ่มเข้าศูนย์ฝึกเยาวชนของสโมสรเอสราในปี2012ก่อนที่จะขึ้นมาในทีมชุดใหญ่และย้ายไปร่วมทีมสโมสรกระทรวงป้องกันความสงบในปี2015แต่อยู่กับสโมสรกระทรวงป้องกันความสงบเพียงปีเดียวเท่านั้นมาในปี2016ก็ได้ย้ายมาเล่นให้กับสโมสรห้วงแอ่งอัตปือก่อนที่ใน2017แซมลาวลีกในขณะนั้นอย่างลานซางยูไนเต็ดจึงดึงตัวมาร่วมทีมจนได้มีโอกาสข้ามแดนไปร่วมทีมนครปฐมที่เล่นในทีซองลีกห้องของไทยและก็ได้โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่นได้โอกาสลงสนามทั้งหมด33นัดมาในปี2021สโมสรสมุทรปราการซิตี้ที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเตะในที1ลีกสูงสุดของไทยให้ความสนใจและดึงตัวมาร่วมทีมสัญญา1ปีโดยได้รับค่าเมื่อย 70,000 บาทต่อเดือนหรือประมาณ23ล้านกีบบ่รวมกับโบนัสตั้งแต่ย้ายมาพุทธไซก็ได้ยึดตำแหน่งตัวจริงของสโมสรสมุทรปราการซิตี้ได้ปัจจุบันลงสนามไปแล้ว12นัดในนามทีมชาติลาวพุทธไซได้ติดทีมอยู่23ในปี2014มาฮอดปัจจุบันได้ลงลิ้นหับใส่ทีมชาติลาวไปแล้วทั้งหมด33นัดเป็นอีกหนึ่งคุณพลที่จะนำทัพทีมชาติลาวไปแข่งขันในบาสเกตชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือ AFF Suzuki Cup 2020ที่เลื่อนมาเตะในวันที่5ธันวาปี2021ถึงวันที่1มังกรปี2022นี้ซึ่งเป็นความหวังของแฟนบ้านลาวทั่วประเทศในการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติลาวอยู่ในสาย B ร่วมกับเวียดนามอินโดนีเซียกัมพูชีและมาเลเซียและนี่ก็แม่นบทสัมภาษณ์สั้นๆของพุทธไสการที่ได้มาร่วมงานทีมสมุทรปราการในปีนี้ถือว่าเป็นความท้าทายใหม่ที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้นและดีใจหลายที่ได้ขึ้นมาเตะในไทยลีก1ได้และเพื่อนร่วมทีมสมุทรปราการให้การต้อนรับอย่างดีโดยรวมถือว่าแฮปปี้ดีกับทีมสมุทรปราการในการเกมพร้อมห่างกายทางด้านสภาพร่างกายถือว่าเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าปีที่แล้วได้รับอาการบาดเจ็บหนักและได้กลับมาซอยที่นครปฐมในช่วงท้ายเลข2และการจบเลขไปกับบ่ได้มีการฝึกซ้อมเลยในช่วงที่พักเพราะต้องการพักให้อาการบาดเจ็บให้เซาขาดแล้วก่อนจะย้ายมาสมุทรปราการกับบ่ได้มีการซ้อมมาเลยและอาการบาดเจ็บกันยังบ่ดี 100% และได้ย้ายเข้ามาทีมสมุทรปราการซ้อมได้2อาทิตย์ลีกก็ได้เปิดทำการแข่งขันซึ่งตอนนั้นห่างกายกับโบฟิตปานใดจนถึง 2-3 เดือนมานี่ที่ได้ฝึกซ้อมและก็ได้ลงทำการแข่งขันลงสำรองผสมตัวจริงแน่ตอนนี้ห่างกายเริ่มดีขึ้นตามลำดับอาการบาดเจ็บก็ดีขึ้นเรื่อยๆคิดว่าก่อนจะฮอดไปการแข่งขันซูซูกิคัพคิดว่าห่างกายและความฟิตทัน 100% แน่นอนเพื่อหับไส้ชาติลาวสำหรับในสาย B ทีมที่แข็งที่สุดคือทีมชาติเวียดนามแต่คิดว่าทุกทีมในสาย B แข็งทุกทีมบ่ว่าจะเป็นทีมชาติมาเลเซียอินโดหรือกัมพูชีก็ตามถือว่าเป็นงานนักสำหรับทีมชาติลาวและคิดว่าทีมชาติกัมพูชีก็เป็นมามืดอีกทีมหนึ่งจากการได้เห็นทีมชาติกัมพูชียู23หลินที่ผ่านมาสไตล์การหลินบ้านของเขาแตกต่างจากเมื่อก่อนหลายมีการพาสซิ่งกันหลายขึ้นแอนตี้พาสซิ่งหลายขึ้นบ้านกับพื้นหลายขึ้นคิดว่าทีมชาติสุดใหญ่ของเขาก็น่าจะหลินสไตล์เดียวกันเป้าหมายของทีมชาติแต่ละนัดของทีมชาติลาวคือต้องพยายามเก็บแต้มทุกนัดให้ได้บ่ว่าจะเป็น1แต้มหรือ3แต้มเพื่อเป้าหมายเขาฮอบฝากถึงแฟนบ้าน
ชาวลาวทุกคนให้กำลังใจและติดตามทีมชาติลาวเฮาเนเดอร์พวกเฮาจะพยายามเฮ็ดผลงานให้ดีเพื่อประเทศเฮาเชื่อได้ว่าพุทธไส้คือแบบอย่างที่ดีให้วัยรุ่นลาวโดยเฉพาะผู้ที่มักหักเรื่องการเล่นกีฬาบันเตะถ้าเฮามันฝึกซ้อมมีความตั้งใจสักวันฝันของเฮาอาจเป็นจริงดังพุทธไส้โคเจริญบ่มีหยังที่เฮาจะได้มาแบบง่ายๆก่อนที่พุทธไส้จะมาฮอดจุดนี้ลาวต้องผ่านผ่าอุปสรรคนานาประการและก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคนลาวก็มีความสามารถคือต่างประเทศได้ขอแต่มุ่งมั่นอย่าท้อถอยและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมส่งแห่งใจแห่งเสียให้ทีมชาติลาวในการแข่งขันครั้งนี้อีกด้วยถ้ามักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกรรมการวิดีโอหน้าอยากให้ทางช่องกรรมการเอาประวัติของนักเตะลาวคนได้มาเล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกสิพยายามหาข้อมูลมาเล่าให้ได้